พูดถึงเรื่องโควต้าโอลิมปิกนักกีฬาไทยครับยังมีอีกบางชนิดกีฬาที่เราต้องลุ้นคว้าตั๋วนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมวยสากลครับแน่นอนครับสนามสุดท้ายจะมาจัดขึ้นในบ้านเรานะครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากก็ไปดูความพร้อมกันหน่อยนะครับกับการตั้งเป้าที่จะคว้าโควต้าเพิ่มในสนามเล็กที่2ที่ประเทศไทยครับโดยประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันมวยสากลระดับโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกสนามที่2ในรายการ World Qualifying Tournament Boxing Road to Paris ที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยทัพนักชกไทยก็ยังฟิตซ้อมอย่างต่อเนื่องซึ่งมีลุ้นอีก6รุ่นจากหญิง2รุ่นและชาย4รุ่นครับโดยการแข่งขันรอบคัดเลือกในสนามที่2นี้ก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง2มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครนะครับอินดอร์สเตเดียมเนี่ยก็ใช้งานอย่างต่อเนื่องนะถ้าใครติดตามนี่เพิ่งจะใช้งานในฟุตซอลมานะครับเดี๋ยวก็ต่อเนื่องไปเลยกับรายการนี้ครับซึ่งสนามนี้เนี่ยจะมีโควต้าชิงชัยกันทั้งหมด51รายการโดยแบ่งเป็นนักชกหญิงเนี่ย23รายการนะครับแล้วก็ชาย28รายการแล้วก็ถือว่าเป็นสนามสุดท้ายของการคัดเลือกนักกีฬามวยสากลสู่โอลิมปิกเกมส์ที่ปารีสโดยความพร้อมล่าสุดทางฝ่ายนักมวยสากลชายทีมชาติไทยครับซึ่งมีร้อยตรีสุริศยิ่งกำแหงเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนและสุบรรณพันโนนเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนก็ได้ควบคุมการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดที่ศูนย์ฝึกกีฬาในร่มภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเน้นไปที่เรื่องของเทคนิคและระบบหายใจที่ทำให้เกิดความสมดุลกับร่างกายครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนักชกชายไทยนะครับก็คว้าโควต้ามาแล้ว2รุ่นยังเหลืออีก4รุ่นให้ได้ลุ้นนะครับโดยเฉพาะในรุ่น57กิโลกรัมซึ่งจะมีการคัดเลือกนักกีฬาที่จะเป็นตัวแทนนักชกไทยเพื่อไปคัดในรุ่นนี้ครับโดยเป็นการคัดระหว่างสราวุธสุขเทศกับรุชการจันตรงโดยสมาคมก็จะมีการประเมินจากความพร้อมรอบด้านก่อนจะส่งรายชื่อให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มขึ้นครับตอนนั้นก็ถ้าใครฝีมือพัฒนาขึ้นตอนเทรนนิ่งแคมป์อยู่ครับเราจะดูอีกครั้งหนึ่งว่าใครลงนวมกับต่างชาติฝีมือพัฒนาแล้วเบียดคู่ต่อสู้ได้คู่ต่อสู้หลักๆยังไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกที่ยังไม่ได้นะครับแล้วก็เทอร์กีแล้วก็จอร์แดนแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับที่เป็นคู่ต่อสู้ของเราในรุ่น57กิโลอีกคนหนึ่งได้สดอีกคนหนึ่งได้ความเก่าครับเก่ากับสดไม่รู้รักพี่เสียดายน้องครับเราต้องดูเทรนนิ่งแคมป์ประกอบไปด้วยครับว่าช่วงนั้นเหลือระยะเวลาอีก2อาทิตย์เนี่ยใครที่พัฒนาฝีมือแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีลงนวมกับต่างชาติแล้วเราพอสู้เขาได้นี่ครับเราก็จะตัดสินใจส่งคนนั้นนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับก็มีนักกีฬาที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2024ปารีสในกีฬามวยสากลทั้งหมด6คนตอนนี้แล้วนะครับโดยเป็นชาย2หญิง4ครับก็ประกอบไปด้วยทิติสันปั้นโหมดในรุ่น51กิโลกรัมชายบรรจงสินสิริในรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายแล้วก็มีจุธามาศรักษัตในรุ่น50กิโลกรัมหญิงธนัญญาสมนึกในรุ่น60กิโลกรัมหญิงจันจำสุวรรณเพ็งครับในรุ่น66กิโลกรัมหญิงและจุธามาศจิตพงษ์ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะครับก็เท่ากับว่าถึงตรงนี้เนี่ยเราได้มาแล้ว6คนนะครับในโควต้าที่จะไปลุยปารีสครับก็หวังว่าจะได้เพิ่มในเลข2ในการคัดที่บ้านเรานะครับเพราะว่าในการคัดเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็ไปคัดกันที่อิตาลีนะเพียงแต่ว่าเราผลงานเนี่ยแม้ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็หวังว่าในบ้านเราจะมีโควต้าเพิ่มเพราะมวยสากลเนี่ยเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลโอลิมปิกมาอย่างต่อเนื่องเป็นกีฬาชนิดแรกด้วยที่เราได้เหรียญรางวัลโอลิมปิกนะถูกต้องค่ะก็ดูจากรายชื่อมีหลายคนที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าบางคนก็มีโอกาสไปแข่งขันที่เอเชียนเกมมาหรือว่าแม้แต่ย้อนกลับไปในโอลิมปิกครั้งที่ผ่านมาเองนะคะแต่ว่าเรื่องของเหรียญรางวัลเนี่ยเดี๋ยวปีนี้เราไปลุ้นกันต่อที่โอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสนะคะ